ตอนเช้าเนี่ยเป็นตลาดเช้านะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษช่วงวินเทอร์ช่วงที่เกี่ยวกับฤดูหนาวๆเนี่ยจะมีการจัดโต๊ะรุ่งเกิดขึ้นครับเขาจะมีทุกวันพุธนะฮะเป็นตลาดกลางคืนด้วยนะครับเราจะไปข้างในกันเราไปเที่ยวข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเลยนะฮะเรามาอยู่โซนอาหารนะฮะที่นี่อาหารน่ากินมากที่นี่จะมีอาหารหลากหลายมากเลยนะฮะตะวันออกตะวันตกสมกลเปหมดเลยและเรากำลังต่อคิวซื้ออาหารอยู่ร้านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นร้านที่น่าสนใจมากเลยเป็นซุปที่น่ากินมากๆเลยมันใส่ในตัวนมปังตัวนี้
ก้อนใหญ่อย่างเงี้ยเป็นขนมปังเล็กๆเจาะตรงกลางแล้วก็ใส่ซุปตรงกลางซึ่งน่ากินมากสนุกไหมครับก็มีแค่นี้ฮะวันนี้ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดใจหรือคอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับทุกท่านวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย